รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสินเติบโตยั่งยืนตอบแทนคืนสู่สังคมคุณผู้ชมคะพบกับมะและรายการอัปเดตไทยแลนด์เช่นเคยนะคะวันนี้เรายังอยู่กันที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเราจะมารับความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนานกันต่อจะเป็นอย่างไรนั้นตามมามาได้เลยค่ะผู้ชมคะที่นี่นะคะก็จะมีอีกหนึ่งห้องที่สำคัญมากๆเพราะว่าห้องนี้ก็คือห้องพระบรมสารีริกธาตุนั่นเองนะคะทำไมถึงนำมาจัดแสดงกันที่นี่อะคะค่ะต้องขออนุญาตอธิบายตั้งแต่เบื้องต้นก่อนนะคะว่าในช่วงปี2499เนี่ยกรมศิลปากรเองเนี่ยขออนุญาตจอมพลป.พิบูลสงครามทำการขุดแต่งฐานพระปางวัดมหาธาตุนะคะเนื่องจากว่าเรามีหลักฐานบางอย่างที่มีการอ้างอิงเอาไว้ว่าบริเวณฐานของพระปางวัดมหาธาตุเนี่ยเคยประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุดังนั้นขณะที่เราขออนุญาตดำเนินการเนี่ยก็อยู่ในช่วงปีที่ถือว่าเป็นปีมงคลที่เมื่อกี้บอกจำได้ไหมคะว่า2499เราดูภาพยนตร์เรื่องเดียวเราบอกอันธพาลคลองเมืองเลยแต่จริงๆแล้วมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเช่นมีการขุดพบนะคะพระพุทธบรมสารีริกธาตุจากฐานพระปางวัดมหาธาตุมีการพบพระพุทธรูปจากอกซ้ายของมังกรพิษในหลวงรัชกาลที่9ทรงอุปสมบทที่วัดบวรนิเวศก็ที่ปี2499ก็2499เหมือนกันใช่ค่ะเป็นปีดีมากเลยทีนี้เกิดอะไรขึ้นคะปรากฏว่าแต่เดิมเนี่ยวัดมหาธาตุเนี่ยสร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาหลังจากที่เราเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2แล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามีภาพถ่ายประวัติศาสตร์ซึ่งอยู่ด้านหลังของเราเนี่ยค่ะเป็นภาพถ่ายในช่วงปลายรัชกาลที่5จะสังเกตได้ว่าองค์กลางเนี่ยยังมีลักษณะค่อนข้างจะสมบูรณ์เห็นไหมคะแล้วก็การคมนาคมสมัยก่อนเนี่ยยังใช้เรือในการคมนาคมอยู่แต่ปรากฏว่าถ่ายภาพนี้ได้ไม่นานพระปางพังลงมาเหลือเฉพาะฐานนะคะกรมศิลปากรก็เลยขออนุญาตรัฐบาลจอมพลป.ค่ะขุดจากฐานเนี่ยลึกลงไปด้านล่างปรากฏว่าประมาณ13เมตรเศษเราเจอพระอบอะค่ะแต่เป็นรูปปลาพระอบแต่เป็นรูปปลาใช่แกะเป็นสลักเป็นรูปปลาก็คือเป็นภาชนะที่มีฝาครอบแต่เป็นปลาแล้วก็ด้านในเนี่ยจะเป็นเครื่องอุทิศของฝ่ายในขณะที่เราเจอประมาณ13เมตรเศษเนี่ยเราเจอป่องเล็กๆแสดงว่าข้างล่างต้องมีห้องอีกตัดสินใจงัดฐานอีกชั้นหนึ่งแล้วเราเจอห้องจริงๆค่ะด้านล่างเนี่ยเป็นพระอบหินนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยมีการวางสถูปซ้อนกันชั้นๆๆๆนะคะแล้วก็มีตลับทองคำประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในส่วนของตรงนี้เนี่ยต้องขออนุญาตนำเรียนว่าไม่สามารถให้เข้าไปถ่ายด้านในได้เนื่องจากว่าเราขึ้นทะเบียนเป็นศิลปวัตถุชิ้นสำคัญของชาติค่ะคุณผู้ชมแหนไหนมาเองก็มีโอกาสได้มาที่นี่กันแล้วนะคะเดี๋ยวต้องขออนุญาตเข้าไปกราบขอพรกันสักนิดนึงนะคะทางด้านในนะคะมาค่ะคุณผู้ชมเติบโตยั่งยืนตอบแทนคืนสู่สังคมผู้ชมคะจากห้องพระบรมสารีริกธาตุนะคะตรงนี้อีกถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญด้วยเหมือนกันที่พอน้องมะขึ้นมารู้สึกว่าเห็นถึงความแบบเก่าๆขลังๆนิดนึงนะคะต้องให้พี่วันลีอธิบายสักนิดนึงนะคะว่าในแต่ละชิ้นเนี่ยคือมันยังไงบ้างไปเจอที่ไหนยังไงแล้วก็แสดงถึงอะไรบ้างอะค่ะในส่วนของนี้เป็นงานประติมากรรมนะคะด้านหน้าที่เห็น3ชิ้นเนี่ยเป็นลักษณะหน้าบานปูนปั้นที่ได้มาจากวัดมหาธาตุเช่นเดียวกับห้องพระบรมสารีริกธาตุนะคะส่วนใหญ่แล้วภาพที่อยู่ด้านในเนี่ยจะเป็นลักษณะของภาพที่ปรากฏในเรื่องรามายณะหรือรามเกียรตินะคะทีนี้เนี่ยในลักษณะของงานปูนปั้นเนี่ยอยุธยาเนี่ยเราทํางานประเภทนี้ค่อนข้างได้ประณีตมากนะคะแล้วก็พบตามโบราณสถานที่ค่อนข้างเยอะแต่อีกส่วนนึงที่
เราเจอบ่อยๆมากแม้กระทั่งปัจจุบันก็ยังต้องใช้อยู่นะคือใบเสมาใบเสมาจะอยู่แถวถัดไปแต่ว่าบางคนไม่ทราบอะค่ะว่าหน้าที่ของใบเสมาเนี่ยใช้ทำอะไรใบเสมาเองเนี่ยต้องจินตนาการก่อนว่าถ้ามีอาคารหนึ่งหลังแล้วมีพระประธานอยู่ด้านในเนี่ยจะเป็นพระโบสถ์หรือโบสถ์ได้ต้องมีใบเสมาล้อมรอบใช่ค่ะในอดีตนะคะถ้าใบเสมาเดี่ยวตั้ง8จุดนั่นคือวัดราชที่ประชาชนสร้างแต่ถ้าซ้อนกัน2ใบตั้ง8จุดนั่นคือวัดหลวงที่กษัตริย์สร้างซ้อนละ2ใบจะมีใบซ้อนเป็นลักษณะคู่กันคู่กันใช่ค่ะตั้ง8จุดแต่ว่าปัจจุบันไม่ต้องวิ่งไปดูใบเสมาแล้วนะคะให้ดูต่อท้ายสร้อยต่อท้ายชื่อว่ามีวรวิหารมั้ยราชวรวิหารมั้ยมหาวรวิหารมั้ยถ้ามีปุ๊บเป็นวัดหลวงถ้าไม่มีเป็นวัดราชแค่นี้เองนะคะใช่ค่ะส่วนอาคารที่ไม่มีเสมาเนี่ยเค้าเรียกว่าวิหารนะคะส่วนถัดไปที่อยู่กับผนังเนี่ยเรียกให้เก๋ๆแล้วกันค่ะโมเดลค่ะโมเดลนะคะเนื่องจากว่าในอดีตเนี่ยช่างเขาไม่ได้เขียนแบบในการก่อสร้างแต่ว่าเขาจำลองรูปแบบเพื่อที่จะเอามาใช้เป็นต้นแบบในการสร้างจริงส่วนด้านในจะเป็นภาพเรียกว่าภาพพระบทนะคะเป็นการใช้สีเขียนบนผ้านะคะภาพนี้เนี่ยถือว่าเป็นชิ้นเยี่ยมมากเพราะว่าเราไม่ค่อยเจอในส่วนของพระพุทธเจ้าในช่วงที่เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วมีพระโมคคัลลาพระสารีบุตรแบบทรงเครื่องส่วนใหญ่เราจะเห็นแบบห่มธรรมดาแต่ทั้ง3องค์เนี่ยทรงเครื่องนะคะส่วนตอนล่างเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ช่วงเช่นเดียวกันก็คือช่วงบนของตอนล่างเนี่ยจะเป็นตอนมานุชัยภาพเขียนรูปนี่เจอที่ไหนอ่ะอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องขออนุญาตนำเรียนว่ามีผู้นำมาบริจาคโดยเฉพาะชาวต่างชาตินะคะแล้วภาพเล็กๆตรงนั้นล่ะคะอันนั้นจะดูสีดูแบบภาพพระพุทธเจ้า5พระองค์5พระองค์เลยวันนี้จะได้ตอบโจทย์กันแล้วค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราเรียนพุทธศาสนาณวันนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงพระพุทธเจ้า5พระองค์ใช่มั้ยคะเวลาเราไปเที่ยวอย่างโตๆอย่างเราเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศเราโดยเฉพาะพม่าเราจะเห็นว่ามีการสร้างพระพุทธรูป4องค์เยอะมากเลยนั่นก็คืออดีต3องค์แล้วก็องค์ปัจจุบันพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันก็คือสมณะโคดมดังนั้นเราสังเกตจากภาพนะคะจะมีสัญลักษณ์แทนองค์พระพุทธเจ้านะคะไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ของพญานาคสัญลักษณ์ของเต่าสัญลักษณ์ของไก่นะคะองค์ปัจจุบันก็คือเป็นสัญลักษณ์ของโคส่วนองค์กลางยังเป็นลักษณะแต่งตัวแบบกษัตริย์เลยค่ะเห็นไหมคะแต่สัญลักษณ์เป็นสิงห์นั่นคือพระพุทธเจ้าองค์ที่5ที่เรารอกันอยู่นั่นคือพระศรีอานหรือศรีอริยเมตไตรค่ะโอ้โหลึกซึ้งมากเลยนะคะอันนี้เขียนบนกระดาษนะคะเป็นศิลปะรัตนโกสินทร์รัตนโกสินทร์ใช่ค่ะนะคะแล้วทางด้านหลังของเราตรงนี้นะคะหนูเห็นมีเสียงพระพุทธพระพุทธเจ้าด้วยนะคะเสียงพระพุทธรูปตรงนี้เนี่ยเราอธิบายรวมถึง2องค์ด้านในด้วยว่าอยุธยาเป็นพื้นที่ลุ่มเราไม่มีวัสดุประเภทหินประเภทสำริดเราจะต้องนำจากที่อื่นแหล่งอื่นมาผลิตในอยุธยาดังนั้นอยุธยามีอะไรเป็นหลักคะเป็นอิฐค่ะที่เราดินมาเผาให้เป็นอิฐนะคะดังนั้นการที่เราพบกลุ่มพระพุทธรูปเนี่ยที่ทำจากหินเนี่ยจะสังเกตไว้ว่าจะเป็นชิ้นๆแล้วเอามาเชื่อมติดกันนะคะก็คือเอามาเป็นส่วนๆมาวางเป็นโครงสร้างปุ๊บแล้วแกะสลักเป็นหินโดยการที่ใช้ตัวเดือยเดือยตัวผู้กับเดือยตัวเมียประกบแล้วก็ทารักเพื่อให้เหมือนกับตัวเชื่อมดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นปัจจุบันก็คือเราจะเจอเสียนเยอะมากเพราะเวลาที่มีโครงสร้างภายนอกเนี่ยหลุดกระเทาะออกประเภทลักทองอะไรค่ะเวลากระแทกแรงๆเสียนก็จะหลุดนะคะแล้วก็เสียนเนี่ยสามารถตีอายุสมัยได้นะคะอย่างสองเสียนเนี่ยจะเป็นศิลปะอยุธยานะคะส่วนองค์กลางเนี่ยค่ะสององค์ก็ยังเป็นสององค์ที่ได้มาจากอกซ้ายพระมงคลบพิตรเช่นเดียวกับตัวด้านล่างอะค่ะใหญ่ขนาดนี้เหรอคะใช่ค่ะก็เลยนำมาจัดแสดงข้างนอกเพื่อศึกษากันนะคะแล้วโซนนู้นล่ะคะที่เรามองเห็นกันอยู่เป็นกลุ่มพระพุทธรูปเช่นเดียวกันค่ะนะคะงานประติมากรรมที่อยากจะนำเสนอก็คือเป็นลักษณะพระพุทธรูปยืนทีนี้พอเป็นพระพุทธรูปยืนปุ๊บเนี่ย3องค์ที่อยู่ด้านในอะค่ะเราได้มาจากวัดพนัญเชิงอ๋อ3องค์ใช่ค่ะด้านในจะเห็นได้ว่าอย่างองค์กลางเนี่ยค่ะองค์กลางนี่เขาสังเกตไหมคะว่าสรีระด้านบนจะเห็นเม็ดพระถันทั้งสองข้างเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะอวบค่ะใช่นะคะอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าช่างผู้สร้างเนี่ยอยู่ในยุคไหนก็จะสร้างในลักษณะที่ว่าบ่งบอกถึงสถานภาพหรือว่ายุคสมัยหรือเศรษฐกิจในยุคนั้นๆนะคะส่วนด้านหน้าเนี่ยนะคะจะมีทั้งศิลปะแบบอยุธยาสุโขทัยและรัตนโกสินทร์ดูออกไหมคะถ้าดูอย่างนี้สมัยอยุธยาเราจำได้ไหมคะว่าทรงเครื่องน้อยทรงเครื่องน้อยอย่างนี้คงทรงเครื่องน้อยใช่
อย่างองค์นี้หน้าลูกไข่คิ้วโกงจมูกโด่งปากกระจับสุโขทัยนะสุโขทัยอ้าวเก่งจังเลยอ่ะสององค์นี้ล่ะคะถ้าไม่ดูจากป้ายจะทราบไหมว่าเป็นอยุธยาหรือรัตนโกสินทร์หนูว่าต้องเป็นรัตนโกสินทร์เพราะว่าองค์ไหนคะองค์นี้แน่เลยค่ะค่ะจริงเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าหนูว่าดูจากโครงหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะซึ่งจริงๆแล้วเราดูจากฐานเอาเหรอคะฐานจะสูงแล้วก็จะมีลักษณะการประดับนะคะจะเห็นได้ว่าโครงสร้างของพระพักแล้วก็พระวรกายจะใกล้เคียงกับอยุธยาแต่ว่าฐานจะสูงกว่าแล้วก็มีการประดับลวดลายเยอะกว่าอ๋อท่านี้ก็จะเป็นรัตนโกสินทร์ใช่ค่ะนี่ตอนนี้เริ่มแบบจะจำได้จากพี่วัลลีแล้วนะคะคุณผู้ชมด้านชั้น2ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมยังมีส่วนอื่นๆด้วยนะคะตั้งแต่พระพิมพ์แล้วก็เงินในยุคนั้นใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะคุณผู้ชมเรามาดูกันต่อเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ที่เราบอกนะคะตรงบริเวณระเบียงนี้นะคะจะเป็นพระพิมพ์จักรุวัลราชุลนะก็จะมีลักษณะที่มีลักษณะเหมือนใบขนุนเราก็เรียกว่าพระพิมพ์ใบขนุนนะคะเป็นลักษณะที่ว่าชิ้นเดียวเดี่ยวๆเราเรียกพระพิมพ์ถ้ามากกว่า1องค์ในฐานเดียวกันเราเรียกพระพิมพ์แผงพระพิมพ์แผงค่ะออกมาเป็นแผงเลยใช่ค่ะเป็นแผงเลยใช่นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยจะมีพระเครื่องหลายรูปแบบชัดมากใช่ไหมคะแต่ว่าอีกอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือเคยได้ยินคำว่าพระพิมพ์เนื้อว่านไหมคะไม่นะคะเป็นยังไงหรอคะเนื้อว่านก็คือตัดต้นว่านเลยค่ะว้าวนี่หรอคะใช่ค่ะแล้วก็เอามาตากแดดให้กึ่งเกือบเน่าอะค่ะนึกออกไหมคะก็คือให้มันช้ำแล้วก็อัดพิมพ์พออัดพิมพ์ปุ๊บเนี่ยให้ความร้อนค่อยๆดึงน้ำออกจากเนื้อว่านแล้วก็แห้งก็กลายมาเป็นพระพิมพ์เนื้อว่านใช่ค่ะแล้วหลักๆนี่เขาทำมาจากอะไรหรอคะทำจากเนื้อชิ้นค่ะถ้าสำริดจะเป็นสีเข้มกว่าเนื้อชิ้นจะสีลักษณะที่ใสกว่าแล้วก็มีการเคลือบด้วยประหลอดนะคะก็จะดูสีสว่างขึ้นนะคะเรามาฝั่งนี้เป็นเกี่ยวกับเงินตราค่ะเงินตราใช่ไหมคะในส่วนของเงินตราเองเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่าเงินในอดีตเนี่ยนะคะเราก็มีเงินตามภูมิภาคเลยนะคะเช่นเงินท็อปอันนี้ต้องแต่เงินตราฟูนานฟูนานค่ะอ๋อฟูนานนะคะทวาราวดีแต่ว่าที่จะแสดงก็จะมีเงินท็อกเชียงใหม่ท็อกน่านยังไงอะคะเนี่ยค่ะเงินท็อกจะเป็นลักษณะแบบนี้อ๋อท็อกค่ะแล้วก็จะมีเงินห้อยเงินลาดเงินนี่ค่ะเงินห้อยเงินลาดเงินลาดห้อยนี่ต้องอีสานอันนี้ลาดห้อยนะคะอันนี้ห้อยใช่ค่ะห้อยแบบอันนี้เงินลาดOh. นะคะเงินห้อยเงินลาดใช้ในการแลกเปลี่ยนเงินตราแต่ในกรณีของเงินลาดห้อยเนี่ยใช้ในกรณีที่ไปขอเข้ามาผู้ใหญ่ในกรณีที่ทำผิดผี oh. ผิดผีก็คือผิดประเพณีเฉพาะหนุ่มสาวใช่เงินแบบนี้ค่ะ oh. พอถึง hey. สุโขทัยปุ๊บก็จะเป็นเงินขดด้วงคือตีรักษาเงินเรียวหัวเรียวท้ายขดเข้ามาแต่พอมาถึงในสมัยยาเนี่ยเริ่มที่จะมีพิมพ์แล้วก็เลยเรียกว่าพดด้วงนะคะราคาเงินที่จัดแสดงในตู้จัดแสดงตรงนี้เนี่ยจะมีตั้งแต่ราคา1เฟื้อง1สลึงแพงสุดคือ1บาทอันนี้ใช่แต่ก้อน9บาทสันนิษฐานว่าเป็นเงินที่ระลึกเนี่ยหรอคะใช่ค่ะในแต่ละก้อนเนี่ยจะมีการตีตา2แบบนะคะด้านบนเป็นตาแผ่นดินด้านข้างเป็นตาประจำราชการทีนี้เนี่ยโหถ้าเราพูดถึงละครหลายๆเรื่องที่เป็นละครในประวัติศาสตร์เนี่ยจะเห็นได้ว่าเงินแบบเนี้ยเราไม่ค่อยพกนะคะเพราะมันเป็นเงินใหญ่มากใช่ค่ะไม่มีทอนหรอกค่ะดังนั้นเงินส่วนใหญ่ที่เราจะพกก็คือเนี่ยค่ะเบี้ยใช่ทีนี้พอเบี้ยเริ่มขาดแคลนหรือราคาสูงเนี่ยคนกรุงศรีอยุธยาก็เริ่มทำตัวประกับโดยการทำตัวพิมพ์ขึ้นมาแล้วก็เอาดินนะคะกดให้แบนๆแล้วก็ตีตาประทับนะคะเราเรียกว่าประกับดินเผาจากนั้นก็จะทำเป็นเงินดอกไม้ก็คือทำลักษณะของโลหะเทเข้าไปในพิมพ์อ๋ออันนี้คือพิมพ์แท่นพิมพ์ของเขาใช่เงินพดด้วงใช้จนถึงในช่วงรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะแล้วก็มีการพัฒนาการจะเห็นได้ว่าเริ่มมีเงินกษัตริย์เนี่ยในช่วงรัชกาลที่4เช่นเดียวกันแล้วก็เริ่มมีธนบัตรนะคะแปลว่าช่วงของรัชกาลที่4ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงใช่ค่ะทันสมัยมากขึ้นก็เริ่มมีกษัตริย์เข้ามา
ในเรื่องของตู้หรือเปล่าอันนี้หนูเรียกถูกไหมคะถูกถูกค่ะนี่คือตู้ความสำคัญก็คือชื่อค่ะชื่อเขาเรียกว่าตู้พระธรรมลายรดน้ำลายรดน้ำใช่ถูกต้องทำท่าถูกด้วยค่ะจริงเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าขั้นตอนสุดท้ายในการให้เห็นเป็นโครงงานหรือชิ้นงานชิ้นนี้คือเอาน้ำมาราดอ๋อก็เลยเรียกว่ารดน้ำใช่ค่ะการทำโครงสร้างเนี่ยนะคะเขาจะเอาแผ่นประตูแผ่นฝาเนี่ยนะคะมาทำลายรดน้ำโดยการที่ทารักรักสีค่ะค่ะรักสีดำจากนั้นเนี่ยก็จะเขียนหอระดานการเขียนหอระดานเนี่ยจะเขียนเฉพาะพื้นด้านหลังนะคะจากนั้นก็ทารักอีกทีนึงแล้วก็ปิดทองคำเปลวพอปิดทองคำเปลวปุ๊บเนี่ยก็ล้างออกก็เลยจะกลายเป็นใช่ตรงไหนที่ตรงไหนที่เราเขียนหอระดานปุ๊บก็จะหลุดออกมาหมดเลยกลายเป็นพื้นดำตรงไหนที่เป็นรักแล้วเราปิดทองก็จะเป็นตัวทองที่ดูดไปกับตัวรักนะคะเอาน้ำมาราดยังไงก็จะยังคงอยู่แบบนั้นแต่ว่าเนื่องด้วยว่าตู้ทั้งหมด2ใบเนี่ยถือได้ว่าเป็นชิ้นเยี่ยมเนื่องมาจากว่าอย่างชิ้นเนี้ยก็จะเป็นลักษณะของเทวดาแบบจีนที่เราเรียกว่าเซี่ยวกังหรือเซี่ยวกังแล้วก็ตู้พระธรรมจะเป็นขาสิงกับอีกตู้นึงก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตะเลภูมินะคะมีเขาสัตตบริพันธ์นะคะมีสาอโนดาตแล้วก็มีสวรรค์แต่ขาแบบนี้เราจะเรียกว่าตู้พระธรรมแบบขาหมูขาหมูขาหมูคือขาตู้เลยนะคะไม่มีการประดับอะไรนะคะอันนี้ก็คือมี2แบบส่วนอีกแบบนึงเขาเรียกว่าหีบพระธรรมลายกำมะลอด้วยโครงสร้างของสีเองแล้วก็ลวดลายเองที่พยายามจะเรียนแบบหรือนำมาใช้เนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่าไม่เหมือนจริงแต่ว่าสีกำมะลอเนี่ยเขาจะเป็นสีที่เฉพาะอย่างนึงนะคะแต่ลวดลายเนี่ยมีความชัดเจนยกตัวอย่างเช่นลายประแจจีนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคำว่าลายประแจจีนก็คือลายขอบตรงนี้นึกออกใช่ไหมคะจะมีลักษณะเหมือนกับตัวเอสสิงคโปร์แต่เหลี่ยมแต่อันนี้ลองดูดีๆค่ะไม่ใช่ใช่เห็นไหมคะจะเป็นตัวทีขดๆเนี่ยค่ะนะคะพยายามจะลอกเลียนแบบแต่ว่าทำได้ไม่เหมือนนะคะนี่ก็เลยมีคำว่ากำมะลอด้วยใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็ยังคงเป็นหีบลายรดน้ำเช่นเดียวกันค่ะใช้กรรมวิธีเดียวกันใช่ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างอันนี้เป็นเพียงแค่เฉพาะแค่อาคารหนึ่งนะคะที่พี่วันลีได้มีการพาม้าเนี่ยได้มีการศึกษาต้องบอกว่าที่นี่นะคะทำให้ม้าเองก็เริ่มเหมือนฟื้นเรื่องของศิลปะโดยเฉพาะกับศิลปะเกี่ยวกับพระพุทธรูปนะคะที่ในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะมีความแตกต่างกันดูนี้พี่ลีก็จะพี่ตัวของพี่วลีเองก็จะมีวิธีการที่จะบอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นลพบุรีให้สังเกตแบบนี้สุโขทัยให้เป็นแบบนี้รัตนโกสินทร์อย่างนี้คร่าวๆหรือว่าจะเป็นสมัยอยุธยาก็จะเป็นแบบนี้หรือว่าแม้แต่ตัวของวัสดุที่เอามาจัดสร้างแล้วก็ปั้นเป็นพระพุทธรูปต่างๆด้วยตั้งแต่สำริดบ้างนะคะหรือว่าจะเป็นอะไรนะหินสีขาวใช่ไหมคะปูนใช่ไหมคะอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราก็ได้องค์ความรู้เยอะเลยแล้วก็ที่สำคัญนะที่นี่ก็คือเขายังมีในเรื่องเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนผ่านเงินตราอันนี้ก็ถือว่าโอ้นี่เราเพิ่งกลับมารื้อฟื้นเหมือนกันว่าอ๋อเราเนี่ยเริ่มใช้เหรียญแล้วก็แบงก์ต่างๆเนี่ยเริ่มมาในยุคสมัยของรัชกาลที่4ด้วยนะคะนี่ก็มารื้อฟื้นองค์ความรู้จริงๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญใครที่แบบว่าอยากจะเห็นของแท้ๆที่พี่วลีบอกว่าได้ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็เชิญชวนให้มาชมกันนะคะเพราะว่าสิ่งสำคัญเนี่ย เราอยากจะบอกว่าเราอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้มาเห็นของแท้ว่าคนในยุคนั้นเนี่ยเขาเก่งยังไงอะใช่ไหมคะเขามีความละเมียดละไมยังไงกันบ้างดังนั้นเราก็เชิญชวนกันมาที่นี่แต่ที่นี้พี่วลีคะที่นี่เราเปิดบริการยังไงวันไหนเวลาเท่าไหร่ค่าบริการยังไงคะพี่พันธสันชาติเจ้าสังขยาเนี่ยเปิดบริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะค่าบริการชาวไทย30บาทต่างชาติ150บาทถ้ามาเป็นหมู่คณะนักเรียนนักศึกษาหน่วยงานราชการพระภิกษุสามเณรนะคะผู้สูงอายุนะคะไม่เสียค่าเข้าชมค่ะมีกรณีพิเศษนะคะก็คือทุกวันอาทิตย์ค่ะนะคะถ้ามาเป็นครอบครัวในนามของกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์เที่ยววิภาวดีอาทิตย์เราจะไม่เก็บค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นนะคะก็เชิญทุกคนที่นี่เนี่ยจะเปิดบริการตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 16:00 น.โดยประมาณนะคะก็ถ้าสะดวกนะคะก็สามารถมาเที่ยวชมนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับค่ะจริงๆนะคุณผู้ชมจะบอกว่ามีคุณพ่อคุณแม่พาลูกๆเนี่ยมาเยอะเมื่อกี้เข้าไปในห้องข้างในนะคะคุณแม่เนี่ยอุ๊ยอธิบายให้ลูกฟังว่าอันนี้นะพระมหากษัตริย์เขาไว้ใช้ทําอะไรค่ะคุณแม่เนี่ยอ่านแล้วก็แบบเหมือนว่าแปลคำยากๆให้ง่ายๆให้เด็กๆได้ฟังเด็กก็ว้าวไปด้วยนะคะคุณผู้ชมอันนี้เราก็เลยอยากจะเชิญชวนโดยเฉพาะกับคุณพ่อคุณแม่ลองพาเด็กๆมาศึกษาเรียนรู้ที่นี่เพิ่มเติมกันได้เลยนะคะคุณผู้ชมแต่ต้องบอกว่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาไม่หมดเพียงเท่านี้นะใช่ค่ะครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมาต่ออีก2อาคารด้วยกัน
แต่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยอุบไว้ก่อนนะคะแล้วก็พี่วลีก็ยังอยู่กับมะกับอัปเดตไทยแลนด์กันอยู่แต่ว่าวันนี้เวลาของรายการหมดกันแล้วนะคะพวกเราทั้งสองคนแล้วก็ทีมงานต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ